สวัสดีค่ะทุกคนชิชานะคะคลิปนี้นะคะชิชาจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับเซรั่มของนัมบูซินกันค่ะซึ่งเซรั่ม3ตัวนี้เนี่ยชิชาใช้มาติดต่อกันระยะยาวๆแล้วนะคะแล้วก็เคยพูดถึงไปแล้วด้วยว่าเดี๋ยวจะทำรีวิวสำหรับเซรั่มให้ดูนะตอนนี้เนี่ยใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะคือแต่ละสูตรมันก็แบบดีแตกต่างกันออกไปเนาะเดี๋ยวชิชาเนี่ยจะเรียงไปทีละเบอร์เลยเนาะจากน้อยไปมากนะคะก็จะเริ่มที่เบอร์3นะคะแล้วก็จะต่อด้วยเบอร์5แล้วก็เบอร์6นะคะว่าแต่ละสูตรที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะว่าชิชาชอบไหมแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแล้วก็พูดถึงให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเซรั่มตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะตัวนี้เลยค่ะเบอร์3นะคะของนัมบูซินสกินซอฟท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยดังมากๆเลยนะแล้วเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการหมักบ่มเป็นเซรั่มที่ถูกหมักบ่มมามีความเข้มข้นมากๆค่ะเนี่ยเขาจะเหมือนแบบเนื้อเซรั่มอาจจะเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆเลยนะหลังจากที่ชาใช้ตัวนี้แล้วชารู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมีความเล็กลงรู้สึกผิวเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเขามีความบางเบาเนื้อมันบางเบาแบบไม่รู้สึกว่าเนื้อเซรั่มของเขาหนาหรือว่าหนักหน้าซึมง่ายมากๆแล้วก็นอกจากซึมง่ายแล้วรู้สึกว่ามันเข้มข้นแล้วเข้าไปดูแลผิวของเราได้ดีค่ะผิวที่ได้จากตัวนี้ที่ชาใช้รู้สึกผิวมันมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นผิวมันใสผิวมันดูเด็กดูอ่อนเยาว์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าขวดจะเป็นหัวบีบแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นฝาบีบแบบนี้เนื้อเซรั่มนะคะจะไม่ได้แบบว่าเหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีความหนืดจนเกินไปอ่ะมันจะกึ่งผสมกันไม่ได้เหลวไปเลยแล้วก็ไม่ได้หนืดไปเลยอ่ะทุกคนตัวนี้นะคะวิธีใช้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้านะคะแล้วก็ก่อนนอนสามารถใช้ได้2เวลานะคะวิธีใช้ก็คือหยดไปที่ใบหน้าค่ะแต่ของชิชาเนี่ยจะถนัดนะคะใช้หยดแก้ม2ฝั่งแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยหรือบางคนเขาจะหยดแบบว่าแก้ม2ฝั่งแล้วก็จะมีหน้าผากนิดนึงแล้วก็จมูกคางอย่างเงี้ย5จุดค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยตัวนี้ดีมากๆเพราะว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวหน้าของเรามันดีขึ้นแล้วก็ทาง่ายนะคะซึมได้ง่ายมากๆเขาจะช่วยปรับสมดุลให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ตัวหมักบ่มสูตรเบอร์3เนี่ยจะบอกว่าทุกคนนิยมใช้กันมากอันนี้คือใช้กันแบบเยอะอะแล้วก็ยูทูบเบอร์เกาหลีคือจะพูดถึงสูตรเบอร์3เยอะมากๆนะคะสำหรับเซรั่มของนัมบูซินตัวนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองคิดว่าน่าจะลองนะเป็นตัวแรกที่แบบว่าน่าจะได้ลองนะชิชาเชื่อว่าหลายคนถ้าลองสูตรเบอร์3เนี่ยน่าจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าตัวนี้เขาขึ้นชื่อมากในเรื่องของเซรั่มนะคะอีกอย่างนึงคือมันสามารถใช้ได้ในทุกวันด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวได้ดีมากๆด้วยตัวคิดว่าเป็นอีกตัวนึงที่ไม่อยากให้พลาดเซรั่มนัมบูซินสูตรเบอร์3นะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงที่ชาชอบนะคะเดี๋ยวไปดูสูตรถัดไปเลยค่ะเซรั่มตัวถัดไปของนัมบูซินนะคะก็คือตัวนี้เลยเบอร์5นะคะสูตรเบอร์5ตัวนี้อันนี้เคยทำรีวิวพูดถึงไปแล้วเพราะว่าเป็นสูตรที่ชาชอบในทั้งหมดของเซรั่มเลยนะคะเบอร์5เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเหมาะกับผิวของตัวเองแล้วก็ขวดเซรั่มของเขาจะไม่เหมือนเซรั่มสูตรอื่นก็คือของหัวปั๊มของเขาค่ะจะเป็นหัวปั๊มแบบกดอย่างนี้นะคะกดออกมาแล้วก็เนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลซึ่งพอทาไปลงบนหน้าแล้วเนี่ยเขาก็จะแตกตัวออกมาเป็นน้ำแล้วตัวนี้เนี่ยชิชาคิดว่ามันเหมาะกับคนที่มีอายุอย่างชิชาก็คืออายุตอนนี้ชาอายุ31แล้วไงใช้ตัวนี้รู้สึกว่าหน้าเราไม่แก่มันสามารถป้องกันในเรื่องของแบบว่าผิวให้มีความอิ่มความฟูนะคะแล้วก็ลดการหย่อนคล้อยของผิวแบบว่าผิวเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเซรั่มตัวนี้ค่ะเขามีในส่วนของวิตามินทรีเข้มข้นถึง 75% ที่ช่วยในเรื่องของผิวให้มีความอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นลดการเกิดริ้วรอยหรือว่าผิวเหี่ยวย่นอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดค่ะเอาจริงสูตรของเบอร์5เนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยสารอนุมูลอิสระค่ะคิดว่าเบอร์5เป็นเบอร์ที่แบบโอ้รู้สึกชอบอะค่ะแล้วก็ถูกใจมากๆพอใช้แล้วก็ชอบของสูตรนี้นะคะเขาสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใครจะเอามามาร์กหน้าก็ได้แต่สำหรับชิชาคือไม่มาร์กดีกว่าเอาเป็นว่าทาหน้านะคะคิดว่าชุ่มฉ่ำเหมือนกันก็ทาหน้าก็คิดว่าชุ่มฉ่ำแล้วนะหรือถ้าใครยังฉ่ำไม่พอก็สามารถเอาใส่แผ่นนะคะใส่แผ่นมาร์กแล้วก็เอามามาร์กหน้าได้แต่ถ้าให้แนะนำจริงๆความรู้สึกของชาคิดว่ามันเหมาะกับการเอามาทาหน้ามากกว่านะเพราะว่าพอทาแล้วทุกคนมันชุ่มชื้นจริงๆนะแล้วก็ผิวมันมีความแบบถ่ำน้ำอ่ะและอีกอย่างนึงนะคะชิชารู้สึกว่าสูตรเนี้ยเขาให้ความกระจ่างใสด้วยเนื่องจากเขาเนี่ยมีส่วนผสมของวิตามินซีให้วันไหนไปเจอแดดมาเนี่ยทาตัวนี้คือเขาจะช่วยชะโลมผิวได้ดีมากๆเลยค่ะเนื่องจากเขาเป็นเซรั่มวิตามินบริสุทธิ์นะคะเบอร์5เนี่ยเขาก็เลยช่วยในเรื่องของผิวหมองคล้ำได้ดีนะคะลดปัญหาริ้วรอยว่าใครที่เกิดสิวง่ายๆอ่ะก็เหมาะนะคะกับเบอร์5ถ้าคิดว่าชอบเบอร์5นะพอใช้เบอร์นี้แล้วมันเข้ากับผิวของเราตัวนี้เนี่ยสามารถแบบว่าทาได้นะคะแต้มแก้ม2ฝั่งหรือว่าทํา5จุดก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดนะแต่ให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะก็คือทาได้เลยตอนทาจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากๆแล้วก็เกลี่ยง่ายค่ะคือมันทาแล้วแบบคือมันเป็นเนื้อเจลใช่มั้ยแล้วพอเราเอามือทาไปอ่ะ
มันซึมซาบไปในผิวดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นนะคะใครที่ต้องการดูแลผิวเรื่องริ้วรอยนะคะเรื่องสิวลดความกระจ่างใสเนี่ยก็แนะนำเป็นเบอร์5นะคะไม่ให้เกิดการหย่อนคล้อยนะคะสำหรับเบอร์5ก็ไปหาดูกันได้ค่ะและเซรั่มตัวที่3ที่จะพูดถึงนะคะก็เป็นนัมบูซินเบอร์6ตัวนี้เลยค่ะสูตรนี้เนี่ยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็น Deep Sleep Mask นะคะคือสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะทาตอนกลางคืนเขาเป็นเซรั่มที่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นเวลาเรานอนอ่ะทุกคนจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นของผิวนะคะเป็นสูตรเข้มข้นของนัมบูซินเลยตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมหลักจากทานน้ำแข็งของไอแลนด์ค่ะ 63% และยังมีไฮยาลูโรนิกแอซิสที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาชุ่มชื้นด้วยใครที่รู้สึกผิวแห้งมากๆเนี่ยหรือว่าอากาศหนาวกลัวผิวแห้งผิวลอกชิชาคิดว่าเหมาะกับเบอร์6นะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกลับมากระจ่างใสได้ด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความเหลวมากๆเลยนะให้ดูนะคะจะเป็นน้ำที่แบบเป็นน้ำไปเลยอ่ะทุกคนเห็นปะอย่างเงี้ยค่ะต่างจากเบอร์3นะเดี๋ยวให้ดูเบอร์3เบอร์3เนี่ยเขาจะมีความข้นกว่านิดนึงนะมีความแบบหนืดกว่านิดนึงแต่ว่าเบอร์6เนี่ยคือจะเหลวเลยนะคะจะกึ่งน้ำไปเลยแต่พอตอนทารู้สึกว่าเขาซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดีเหมือนกันผิวที่โทรมนะคะใครผิวแห้งผิวโทรมหรือว่าต้องการความกระจ่างใสตัวนี้ก็ช่วยได้ประสิทธิภาพของเขานะคะตัวนี้จะเทียบเท่ากับการที่เราเนี่ยมาร์คหน้าหรือว่าวันไหนที่ชิชามาร์คหน้าเสร็จแล้วชิชาก็จะใช้ตัวนี้เป็นการทาเข้าไปอีกนะเพื่อให้ผิวของเราชุ่มชื้นหรือใครที่โอเคอยากจะมาร์คหน้าแต่ว่าไม่มีเวลาเลยอยากจะนอนแล้วอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สามารถแทนการมาร์คหน้าได้นะคะก็คือทาผิวไปแล้วก็ชื่อเขาบอกเรา Deep Sleep Mask ก็คือทาผิวแล้วก็นอนได้เลยนะคะวันไหนที่ชิชาเนี่ยพักผ่อนน้อยอะค่ะต้องการที่จะตื่นมาแบบว่าปรับผิวของเราให้มีความกระจ่างใสให้มีความชุ่มชื้นนะคะจะหยิบตัวนี้มาใช้นะคะคือมันจะเหมือนกับเรามาร์คหน้าเลยใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการบำรุงผิวนะคะสำหรับสูตรเบอร์6สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็จะใช้เป็นตอนกลางคืนเขาจะช่วยประหยัดเวลาในการบำรุงผิวมากๆอ่ะแต่วันไหนชาอยู่บ้านแล้วก็อยากจะใช้เบอร์6ด้วยอยากมาร์คหน้าด้วยชาก็ใช้ร่วมกันนะคะอย่างบางทีเนี่ยชิชาหยิบมาร์คมาใช้ใช่ไหมสมมติใช้มาร์คตัวเนี้ยก็พอใช้เสร็จแล้วลอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทาทับด้วยอันนี้เบอร์6ก็ได้ค่ะเป็นการมาร์คหน้าก่อนนอนอีกทีนึงเลยหรือถ้าใครเนี่ยไม่อยากมาร์คหน้าแล้วเนี่ยก็อยากจะใช้เป็นเซรั่มเบอร์6ทาไปเลยเหมือนมาร์คหน้าก็ทำได้ค่ะสูตรนี้ชิชาก็ชอบนะแต่ว่าไม่ได้หยิบใช้บ่อยอ่ะทุกคนจะใช้เป็นเบอร์3กับเบอร์5บ่อยซะมากกว่านะคะเพราะว่า2สูตรนี้เนี่ยเขาใช้ตอนกลางวันได้ไงแต่สูตรเนี่ยใช้ตอนกลางคืนรู้สึกว่าผิวหน้าก็ดีขึ้นวันไหนที่กลัวผิวโทรมมากๆเลยอยากตื่นมาแล้วให้ผิวมันไม่โทรมอ่ะทุกคนเหมือนเรามาร์คหน้าก่อนนอนทั้งคืนจะหยิบเบอร์6มาใช้นะคะอันตัวนี้ชิชาทาแล้วรู้สึกว่าผิวมันกว่าเบอร์3กับเบอร์5นะคือมันไม่ได้ซึมไปเลยแต่มันเหมือนเราแบบมาร์คเอาไว้อ่ะทุกคนมันจะมีความมันนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะแต่ถ้าอย่าง2สูตรเนี้ยที่ชาพูดถึงไปเขาจะมีความซึมเข้าผิวได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบเป็นมาร์คนิดนึงเหมือนสลีปมาร์คก็จะมีความมันที่หน้าหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้แบบมันจนแบบติดหมอนอะไรนะมันจะมีความมันเฉยๆอ่ะแต่พอตื่นมาแล้วโอเคมันหายมันแล้วก็ผิวดีขึ้นจริงๆจากบำรุงหน้าแบบว่าด้วยสูตรเซรั่มเข้มข้นเนี่ยชาแนะนำเบอร์6นะเป็นสลีปมาร์คก็สามารถไปหามาลองกันได้นะคะสำหรับเบอร์6ตัวนี้ก็เป็นสูตรเซรั่มที่ใช้ตอนกลางคืนนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเซรั่มนัมบูซิน3สูตรที่ชิชาใช้อยู่ตอนนี้นะคะและคือแต่ละสูตรก็มีความแตกต่างกันออกไปเนอะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะใช้สูตรนี้หรือว่าสนใจว่าสูตรนี้มันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะอย่างชิชาเนี่ยใช้เบอร์3บ่อยมากช่วงกลางวันก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยล้างหน้าเสร็จแล้วคิดหน้าเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นเบอร์3นะคะบ่อยมากหรือว่าวันไหนเนี่ยอยากจะดูแลผิวมากๆอะค่ะแบบว่าให้ผิวหน้ามันอิ่มฟูนะคะก็จะเน้นเป็นเบอร์5ตัวนี้เลยส่วนคืนไหนที่ต้องการแบบว่า sleeping mask ก่อนนอนอะหรือว่าหลังจากมาร์คหน้าแล้วเชียร์จะชอบหยิบตัวนี้มาใช้ทาทับไปเลยนะคะหรือใครจะไม่ได้มาร์คหน้าก่อนนอนก็ได้อาจจะลงเป็นโทนเนอร์ก็ได้นะคะก็สามารถใช้เบอร์6ได้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลผิวเซรั่ม3สูตรที่ชิชาได้ใช้นะคะบอกว่าเขาดีทั้งหมดเลยนะคะดีทั้ง3สูตรเลยแล้วสำหรับเซรั่มนัมบูซินชิชาจะบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ใช้แล้วผิวดีจริงๆคือหลังที่ใช้แล้วคนจะทักว่าแบบเอ้ยทำไมผิวดีขึ้นจังเลยทำไมผิวแบบว่าผิวละเอียดขึ้นคือจะบอกว่าเซรั่มนัมบูซินใช้แล้วรู้สึกอะส่วนตัวชิชารู้สึกนะว่าผิวชิชาเนี่ยมันมีความละเอียดมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่สนใจสูตรไหนก็ไปหามาลองกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย